ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะด้านท้ายคลิปนี้มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์เพื่อเข้าดูการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U20 ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเบลเยียมนะคะรอชิงที่13สาวไทยเฮนัดแรกทุบรวันดา 3-0 ศึก U20 โลกการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์โลก2021ที่สนามท็อปสปอร์ตเซ็นทรัมร็อตเตอร์ดัมฮอ2เมืองร็อตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์วันที่15กรกฎาคม2564เกมในกลุ่ม G นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติรวันดาสาวไทยลงไปเล่น2เกมรอบนี้แพ้ให้กับทั้งอาร์เจนตินากับตุรกีทีมละ0-3เซตเกมนี้ชิงที่3ของกลุ่มนาวาอากาศโทณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนจัดทีมส่งผู้เล่นนำโดยสุพัชชาคำตรักษาปนัดดาชัยเพชรวรัญญาศรีละอองวิรัญญุภาอินจันทร์สวภาสู่สุขวิมลรัตน์ธนพันธ์และจิดาภานาหัวหนองเกมนี้ทีมไทยเล่นได้ดีกว่าทั้งเกมรับรวมถึงเกมรุกส่วนรวันดามีข้อผิดพลาดกันเองค่อนข้างเยอะทำให้เกมเป็นฝั่งของสาวไทยที่เล่นได้ดีกว่าตลอดทั้งแมตช์ก่อนที่จะเป็นฝ่ายปิดเกมเอาชนะไปได้25-14 25-16 และ25-16ทีมไทยชนะเป็นเกมแรกของการแข่งขันรวมผลงานในรอบนี้ชนะ1แพ้3มี3คะแนนเป็นที่3ของกลุ่มและหล่นเข้าไปเจอกับเปอร์โตริโกทีมอันดับ4ของกลุ่ม H ในรอบจัดอันดับ13-16ทว่าเปอร์โตริโกขอถอนทีมทำให้สาวไทยชนะผ่านและจะเข้าไปรอเล่นในรอบชิงอันดับ13ในวันที่18กรกฎาคม2564สรุปผล U20 ชิงแชมป์โลก2021วันที่7ไทยชิงที่13กับเบลเยียมวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง U20 ชิงแชมป์โลก2021เกมในวันที่7ในรอบตัดเชือกติดตามผลการแข่งขันทั้งหมดและโปรแกรมนัดต่อไปได้ที่นี่การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงแชมป์โลก2021แข่งขันที่เมืองร็อตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์และเมืองคอร์ทไลท์ประเทศเบลเยียมวันที่17กรกฎาคม2564เป็นเกมในวันที่7รอบรองชนะเลิศและผลการแข่งขันมีดังนี้รอบรองชนะเลิศคู่แรกอิตาลีรองแชมป์เก่ายังคงผ่านเข้าไปสู่การลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังเอาชนะรัสเซียไปได้อย่างสนุก3-0เซต25-22 29-27 และ25-23และอีกคู่เซอร์เบียเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะเนเธอร์แลนด์เจ้าภาพ3-1เซต25-21 17-25 25-23 28-26ส่วนรอบจัดอันดับ 5-8 เป็นสกอร์ที่ขาดลอยด้วยกันทั้ง2คู่เริ่มที่สหรัฐอเมริกาเอาชนะคู่ปรับอย่างโดมินิกัน3-0เซต25-22 25-15 25-18ขณะที่โปแลนด์ผลงานยอดเยี่ยมอีกนัดเอาชนะบราซิลไปได้ด้วยสกอร์3-0เซต25-15 26-24 และ25-15ด้านทีมชาติไทยที่ได้ลงเล่นในรอบจัดอันดับ13-16เอาชนะผ่านเปอร์โตริโก3-0เซต25-0 25-0และ25-0และไปยืนรอในรอบชิงอันดับ13โดยจะพบกับเจ้าภาพร่วมอย่างเบลเยียมที่เอาชนะรวันดามาได้3-0เซต25-14 25-13และ25-13สรุปผลทุกคู่รอบรองชนะเลิศเซอร์เบียชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซต25-21 17-25 25-23และ28-26อิตาลีชนะรัสเซีย3-0เซต25-22 29-27และ25-23รอบจัดอันดับ 5-8 สหรัฐอเมริกาชนะโดมินิกัน3-0เซต25-22 25-15และ25-18โปแลนด์ชนะบราซิล3-0เซต25-15 26-24และ25-15รอบจัดอันดับ 9-12 ตุรกีชนะอียิปต์3-1เซต24-26 25-15 25-15และ25-20เบลารุสชนะอาร์เจนตินา3-0เซต25-15 25-17
และ25-15รอบจัดอันดับ 13-16 ไทยชนะเปอร์โตริโก 3-0 เซต 25-0 25-0 และ 25-0 เบลเยียมชนะรวันดา 3-0 เซต 25-14 25-13 และ 25-13 โปรแกรมนัดต่อไปวันที่18กรกฎาคม2564รอบชิงอันดับ15รวันดาชนะเปอร์โตริโก 3-0 เซต 25-0 25-0 และ 25-0 เปอร์โตริโกถอนทีมรอบชิงอันดับ 13 1 นาฬิกาไทยพบเบลเยียมรอบชิงอันดับ 11 18 นาฬิกา 30 นาทีอียิปต์พบอาร์เจนตินารอบชิงอันดับ 9 21 นาฬิกา 30 นาทีตุรกีพบเบลารุสรอบชิงอันดับ 7 20 นาฬิกาโดมินิกันพบบราซิลรอบชิงอันดับ 5 22 นาฬิกา 30 นาทีสหรัฐอเมริกาพบโปแลนด์รอบชิงอันดับ 3 19 นาฬิกา 30 นาทีเนเธอร์แลนด์พบรัสเซียรอบชิงชนะเลิศ 22 นาฬิกา 30 นาทีเซอร์เบียพบอิตาลีสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับนี่ก็เป็นเพจการถ่ายทอดสดของ FIVB นะครับที่เขาทำการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลคู่นี้ก็สามารถรับชมได้ตามอัธยาศัยเลยครับขอให้มีความสุขในการรับชมครับเช็คเอาท์โรงแรมที่เนเธอร์แลนด์นะครับเดินทางต่อที่เบลเยียมตอนนี้ได้เดินทางมาถึงที่เบลเยียมแล้วนะครับด้านหลังเป็นที่พักครับโรงแรมLife in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine.Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mineLife in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces
all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes.